วันนี้อยากจะแบ่งปันพราะเจ้านะพระเจ้าในลูกาบทที่14บนะครับลูกาบทที่ส4ี่ข้อย5้าถึงข้อส5สิบห้าครับคําเทศนี้มี2ตอนนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่1อาทิตย์หน้าจะเทศต่อตอนที่2นะครับลูกาบทที่14ข้อย5ิ้าถึงข้อ35มส้าลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะยืนขึ้นอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าร่วมกันนะครับพร้อมไหมครับพระธรรมลูกา พร้อมกันนะครับคนเป็นอันมาได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังจัดกับเขาว่าถ้าผู้ใดามาหาเราแล้วไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตอนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดไม่ได้แบกกังเขียนของตอนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่ เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทาให้สําเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทําให้สําเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษัตริย์อื่นและไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือ,รอว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดลดเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิดข้าแต่พระเจ้าเราพรฒรนาขอบพวกคุณพระเจ้าสลับพัฒชนะของพระองค์ที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระเกตทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงบทได้ดนใจเราผ่านพระเจะ้าพระเจ้าอันทรงฤทธิ์นี้เพื่อจะทั้งหลายจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ทั้งหลายจะตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้าสมกับที่พระเยซูทรงปรารถนาในชีวิตของเราขอบังเกตทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีพี่น้องท่านใดไหมครับที่เคยมีประสบการณ์บ้านตัวเองไฟไหมครับมีไหมครับมีใครไหมครับที่เคยมีประสบการณ์บ้านตัวเองไฟไหม ผมเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อตอนผมอยู่อายุประมาณ13นะครับก็น่าจะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง oh. ตอนผมอยู่13เนี่ยผมเพิ่งย้ายไปกับคุณพ่อนะครับไปมีที่ดินผืนหนึ่งประมาณไร่หนึ่งนะครับคุณพ่อเพิ่งสร้างโรงงานขึ้นมาแล้วก็สร้างบ้านข้างๆโรงงานด้วยในมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยสุนัขมันก็เห่านะครับเห่าใหญ่เลยเราก็ไม่รู้มันเห่าทําไมเพราะเรานอนหลับอยู่ว่ามันเที่ยงคืนตีหนึ่งได้มันก็เห่าเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าไฟไหม้ในโรงงานไฟไหม้ในโรงงานคุณพ่อก็วิ่งลงไปก่อนเลยลูกๆก็งวงเงียอยู่เพราะยังเด็กๆอยู่นะครับคุณพ่อวิ่งลงไปก่อนเปิดประตูโรงงานไฟก็พุ่งออกมาแล้วก็มีหาเพลิงอยู่ถังเดียวนะฮะทั้งโรงงานเพราะว่าสมัยก่อนโรงงานไม่ได้มีระบบกันภัยอะไรมากมีอยู่ถังเดียวก็ดับฉีดเข้าไปก็ไม่ทันปรากฏว่าไฟก็เริ่มไหม้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรถตัเพลิงก็ไม่มาเพราะว่าเราเราอย่างว่านะฮะเราไม่ได้จ่าย เขาก็มาแล้วเขาก็จอดอยู่เฉยๆนะเขาก็ไม่ฉีดเขาก็จอด,ดอยู่ยงั้นนะฮะรอให้เราเคลียร์ก่อนว่าเราจะมีบัเจ็ตแค่ไหนนะฮะในการเปิดพบรถฉีดของเขานะฮะแล้วซอยมันก็แคบมากรถ,รถเพลิงก็มาอุดอยู่ตรงซอยเนะะี่ะรถรถของมือที่จะมาฉีดก็ฉีดไม่ได้เพราะว่าเข้าไม่ได้รถตเพลิงขวางอยู่เกะกะร,รถตเพลิงนะฮะไฟก็เริ่ไมไหม้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมมีพี่น้องอยู่สี่คนนะครับสินี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยดับดับไฟอยู่ นะเอาพยายามเต็มที่นะคนงานก็มาช่วยกันนะฮะคุณแม่ผมเนี่ยก็พยายามสิ่งที่ตัดสินใจในเวลาหน้าสิบหน้าขวานเนี่ยคือพาลูกๆสี่คนนะครับออกจากบ้านแล้วก็ไม่ลืมจะเอาเอกสารสําคัญที่คุณแม่เนี่ยเตรียมใส่ซองไว้เรียบร้อยแล้วคือพร้อมพร้อมหนีนะรพร้อมไปใส่ซองไว้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยคว้าไปด้วยคือมีลูกสี่และเอกสารหนึ่งซองออกจากบ้านไปด้วยเนี่ยยางอัตโนมัติเลยทันทีทันใดไม่มีการลังเลใดนะทั้งสิ้น แต่ามสานึกของของคนที่เป็นแม่เนี่ยจะรู้ว่าอะไรสําคัญจะรู้ว่าอะไรสําคัญคือชีวิตของลูกแล้วก็ตัวเอกสารที่หมายถึงอะไรหลายอย่างหมายถึงที่ดินหมายถึงสิทธิหมายถึงเอกสารสําคัญทางราชการก็จะคว้าไปก่อนบางคนเนี่ยเวลาไฟไหม้นี่จะอุ้มภรรยากลับไปอุ้มโอง่งนึกว่าเป็นภรรยาใช่ไหมอุ้มผิดแทนที่จะอุ้มภรรยามาเอา้า เผออีกทีหนึ่งอ้าวไม่ใช่ภรรยาเราเนี่เป็นตู้เย็นซะเป็นเป็นตู้เซฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามัญสำนึกในใจเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมให้รู้ว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาไอ้รงถ้าเราอ่าน,รนพระคัมภีร์ดูทั้งเล่มเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่พระเยซูให้ความสําคัญที่สุดและฝากไว้ให้กับสาวกในการกระทําและสารต่อเนี่ยก็คือการสร้างสาวกอธิษฐาน ผมก็ได้เทศนาในเรื่องของการสร้างสาวกเรื่องของสิทธิเรื่องของครูเรื่องของการสร้างนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้พูดถึงเรื่องของการสร้างสาวกเรื่งรูปแบบการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยสะท้อนสิ่งที่เราเห็นคุณค่าเห็นไหมครับเราเห็นคุณค่าอะไรเราก็จะสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตของเราถ้าเราเห็นคุณค่าการสร้างสาวกเราจะตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งนี้ การใช้เวลาเราจะเปลี่ยนไปการใช้เงินของเราจะเปลี่ยนไปนิสัยพฤติกรรมคำพูดของเราจะเปลี <t ot. S 2> ่ยนไปเป้าหมายที่เราจะเปลี่ยนไปเราจะให้ความสําคัญจัดลําดับต่ำมันกับชีวิตของเราใหม่เพื่อสะท้อนสิ่งที่เราเห็นคุณค่าตรงกันข้ามถ้าต่เราเห็นคุณค่าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การสร้างสาวกเราเห็นคุณค่าทรัพย์สินของเงินทองเราเห็นคุณค่าชื่อเสียงกิจยศเราเห็นคุณค่าตําแหน่งในนามบัตร เราเห็นคุณค่าตัวเลขในบัญชีของเราเราเห็นคุณค่าตัวตึกตัวบ้านเราเห็นคุณค่ารถยนต์ของเราเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเราจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่แตกต่างกันออกไปที่ผมไปที่ที่จีนเนี่ยก็เห็นว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับกับสิ่งภายนอกมาก,มากๆจริงๆให้ความสาคัญกับเงินทองการหาเลี้ยงชีพปากกัดตีนถีบ แล้วกัดเท้าอีกทีหนึง่งพยายามมากที่จะสู้ชีวิตมากเลยเพื่อจะหาเงินมาให้ได้เนี่ยจนก็พบเขาพบ,พบ,พบเริ่มพบปัญหาสังคมหนึ่งว่าคนก็เริ่มกลายเป็นเครื่องจักรที่เผชิญหน้ากันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรกันเวลาเขาขับรถเนี่ยเขาจะไม่มีการลังเลที่จะที่จะปาดซ้ายปาดขวาเลยนะฮะคนข้างถนนเนี่ยข้ามาเนี่ยไม่มีการหยุดนะครับต่อให้เป็นทางม้าลาย กี่ตัวมา้ายังไงเนี่ยไม่หยุดเลยรถยี่พุ่งเข้าไปเลยนะครับเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใช้สอยถนนเนี่ยคนต้องหลบตลอดเวลาเบียดได้เบียดแซงได้แซงเพื่อจะแย่งชิงกันผมขึ้นแท็กซี่นะครับเราจะเปิดประตูอยู่แล้วเนี่ยเขาวิ่งมาเลยเสียบเลยแล้วขึ้นไปเลยแล้วก็เฉยเลยนะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะอาจารย์ยมเล่าบอกว่าขณะเขานั่งอยู่ข้างข้างหน้าแล้วนะครับคนมานั่งข้างหลังแล้วเรียกบอกทางแท็กซี่เลย ไม่สนใจว่าเราดั่งหน้าแล้วเรานั่งอยู่แล้วอ่ะเรากําลังค่อยๆบอกเขาเรา่เราไม่ใช่คนจีเราค่อยๆพูดเออเอออาเขานั่งมาข้าหลังพวกบอกทางคนเลยเลยแล้วก็จะให้เราลงไปคือมีการมีแต่การแย่งชิงกันเพื่อจะให้ได้ทรัพยากรและให้ได้สิทธิเพราะเขาเห็นคุณค่าของวัตถุเห็นคุณค่าของความสําเร็จเห็นคุณค่าของเงินทองที่จะเข้ามาในชีวิตพี่นองที่รักยิ่งแต่วันนี้ พระกัมภีกาลังจะบอกเราว่าความสําคัญสิ่งที่พระเยซูให้ความสําคัญในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของเงินทองแต่เป็นการสร้างคนแต่เป็นการอภิบาลคนแต่เป็นการประกาศขาศศ่าวประเสริฐแต่เป็นการที่เราได้ใช้ชีวิตและเสริมสร้างกันและก,กันในชุมชนของพระเจ้าพี่น้องพระคัมภีร์ในหลายตอนเนี่ยพูดถึงพระเยซูยอัคารสาวกอักระทูตเนี่ยเขาล้วนแต่แสดงออกถึงความตั้งใจและความพยายามในการที่จะ นุนใจให้ผู้เชื่อเนี่ยเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าสิ่งนี้ทําให้เห็นเห็นอยู่สิ่งหนึ่งว่าผู้เชื่อกับสาวกเนี่ยมีความแตกต่างกันบางคนเข้าใจผิดนึกว่าเมื่อเรารับเชื่อแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่เราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นกลายเป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงแต่ความจริงสาวกแท้ของพระเยซูนะั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม,ไม่ไม่ใช่เป็นของที่เป็นงานสําเร็จรูปแต่ผ่าน การสร้างขึ้นมามีนักแสดงตลกชาวรัเสเซียคนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังถึงการเดินทางไปอเมริกาครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาบอกเขาประหลาดใจมากกับสินค้าสําเร็จรูปในอเมริกาที่วางไว้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะมีนมผงสําเร็จรูปนะฮหรือพาวเดอร์มิลค์นะฮะนมผงสําเร็จรูปเติมนมผงใส่น้ําก็ได้นมสดเขาโอ้โหไม่เคยเจอมาก,ก่อนทุกทีต้องรีดนมนี่เติมผงใส่น้ำกลายเป็นนมขึ้นมนาะ แล้วเขาก็ไปเจอผงน้ำส้มสำเร็จรูปนะฮะ powder orange juice เนี่ยนะเขาบอกเติมผงน้ำส้มเติมน้ำปึ๊บมันกลายเป็นน้ำส้มอโอ้โหอศัศจรรย์ใจมากเลย <c oughs> แล้วเขาก็เหลือบตามมองเห็นแป้งเด็ก baby powder เขาบอกโอ้โหที่นี้ทันสมัยมากเลยนะเนี่ยถ้าอยากจะมีลูกนะก็ซื้อแป้งผงเด็กมาเติมน้ำก็จะกลายเป็นเด็กขึ้นมาเลยเขาโอ้โหที่นี้จเจริญมากเลยนะเนี่ย อยากมีรูปก็ซื้อเบบี้พาวเดอร์มานะหยอกไปแล้วเติมน้ำนะฮะก็กลายเป็นเด็กขึ้นมาเลยที่น้องแต่งงานของพระเจ้าในการสร้างคนเนี่ยไม่ใช่สำเร็จรูปแบบนั้นบางคนนึกว่าอ๋อเราเอาผู้เชื่อมาเราไปจุ่มในน้ําเหมือนอย่างแป้งเด็กจับไปจุ่มน้ํำซะขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นสาวกแท้พระเยซูฟูมาทันทีเลยตัวฟูมาเลยเหมือนตัวดูดน้ําบางคนนึกว่าง่ายๆแบบนั้นนํารับเชื่อแล้วก็พาไปจุ่มน้ํา อ่าขึ้นมาปุ๊บโอโหฟูทันตาเห็นแต่การสร้างสาวกไม่ใช่งานสำเร็จรูปมันเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นกระบวนการการสร้างชีวิตการพัฒนาชีวิตและการให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางของชีวิตพี่น้องอันที่จริงแล้วเนี่ยการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยบางทีฟังแล้วนึกว่าโอโหเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเป็นเป้าหมายอันสูงส่งที่เฉพาะผู้ที่ ออกบวชแล้วเนี่ยถึงจะบําเพ็ญตนนะตามขั้นตอนและกลายเป็นสาวกแท้ของพระเยซูที่น้องสาวกแท้ของพระเยซูไม่ใช่นักบวชคริสเตียนหลายคนเนี่ยนึกว่าเราเป็นนักบวชในทางความคิดนะครับสาวกแท้ของพระเยซูเนี่ยไม่ใช่นักบวชแล้วก็ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเป็นกรณีพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเป็นตรณนีพิเศษโอ้ในบรรดาห้าร้อยคนนี้จะมีเพียงแค่ส0บที่ถูกเลือกเป็นพิเศษจนให้กลายเป็นสาวกแท้ของพระเยซูแต่สาวกแท้ของพระเยซูหนึ่งคือเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูพระเยซูบอกในตอนท้ายในตอนที่ก่อนขึ้นสู่สวรรค์ว,ว่าให้สอนเขาคือสอนทุกคนใช่ไหมครับให้ถือรักษาสิ่งสารพัดเบาโลบอกว่าของประทานทั้งห้ามีเพื่อจะสร้างเราจนกว่าเรา ทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เปโตรบอกว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงไม่ได้บอกบางคนเป็นเราทุกคนที่เชื่อเป็นปุโรหิตเป็นชนชาติของพระเจ้าไม่มีสักที่ในพระคัมภีร์ที่บอกว่ามีแค่บางคนเท่านั้นที่พระเจ้าจะเลือกให้เป็นสาวกแท้แต่พระเยซูทรงบอกว่าเราทุกคนพระเยซูทรงคาดหวังให้เราจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าคําเทศนาวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับ มีอยู่ประเด็นเดียวที่ต้องการให้พี่น้องตัดสินใจร่วมกันมีอยู่ประเด็นเดียวเองคือต้องการให้พี่น้องได้ตอบตัวเองตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเนเป็นใครอยู่ในเวลานี้เราเป็นใครในทุกวันนี้เราเป็นผู้เชื่อหรือเราเป็นใครเราเป็นเพียงแค่ผงผงสาวกสําเร็จรูปที่รอน้ํามาเติมเข้าใจผิดที่เป็นแบบนั้นหรือเราเป็นใคร และวันนี้ในตอนท้ายของคําเทศนาบอกว่าเราจะตัดสินใจร่วมกันอย่างชัดเจนว่าพี่น้องจะเป็นใครในอาณาจักรของพระเจ้าและในครั้งหน้าผมจะพูดถึงเรื่องเครื่องหมายแห่งสาวกแท้ทั้ง5ประการที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้พระธรรมลูกกาบทที่14นะครับเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเนี่ยก็ใกล้จะถูกตรึงที่แมกังเขนละฝูงชนจํานวนมากที่เดินตามพระองค์เนี่ยซึ่งในประวัติศาสตร์พอจะคาดเดาได้ว่าเป็น ปรากฏการ์ที่มีคนพูดกันปากต่อปากพูดกันไปแพร่กันไปในหมู่ชุมชนในชนอิสเาเอลเล่าต่อๆกันถึงเรื่องราวของพระเยซูแล้วคนก็แห่กันมาเดินทางมาอยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมากกว่าความตั้งใจอย่างลึกซึ้งที่ติด,ต,ดตามพระเยซูอย่างชัดเจนเป็นปรากฏการ์เหมือนเป็นเรื่องแตกตื่น ในสังคมในเวลานั้นเพราะเมื่อเราอ่านเรื่องราวของพระองค์ไปเรื่อยๆตั้งจากตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าฝูงชนจนํานวนมากที่ตามพระองค์มาในเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่พระเยซูเคยช่วยเอาไว้เคยแจกอาหารฟรีต่อมาก็บางส่วนแปลสภาพกลายเป็นม็อบที่จะบอกว่าจับพระเยซูตรึงซะจับพระเยซูตึงซะ,เร,งซะเราจึงมั่นใจาว่าคนที่เดินตามพระเยซูในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งใจติดต,ตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่เป็นฝูงชนที่ เขาเล่ากันมามีแรงจูงใจที่หลากหลายและแตกต่างกันมากในการที่จะเดินตามพระเยซูข้อ25เนี่ยพระเยซูเริ่มรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกสิ่งสำคัญกับพวกเขาที่เดินตามกันมาพระเยซูหันไปแล้วเริ่มพูดถึงหลายอย่างในการต้องจ่ายราคาเพื่อจะติดตามพระองค์คำพูดที่พระเยซูพูดหลังจาก ในข้อ25เนี่ยไม่ได้สร้างคะแนนนิยมให้กับพระองมากขึ้นไม่ได้เพิ่มฐานเสียงให้กับพระเยซูคริสตเลยแต่เป็นการลดทอนและเป็นการให้เงื่อนไขเพื่อเขาจะตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าตกลงจะตามเรามาเนี่ยเพราะอะไรกันแน่จะตามพระเยซูมาเพราะอะไรพระเยซูหันไปบอกสิ่งเหล่านี้บอกข้อเรียกร้องที่พวกเขาต้องจ่ายราคาเพื่อจะตามพระองไปอย่างถึงที่สุด พี่น้องมีหมูกับไก่นะครับมันอาศัยอยู่ในฟาร์มข้างๆโบสถ์แล้วมันแอบได้ยินเนื้อหาการประชุมของกิจจักรบอกว่าจะมีการเลี้ยงอาหารให้กับผู้ยากไร้นะฮะไอหมูกับไก่มันก็เลยปรึกษากันว่าเอ้เราจะมีส่วนร่วมในงานรับใช้นี้ได้ยังไงดีเพราะมันจิตวิญญาณดีมันอยากจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าเจ้าไก่ก็เริ่มเสนอความคิดว่าเอารู้ละฉันรู้ละทำยังไงดีเราจะเตรียมเบคอน ไข่ไก่ให้กับทิฏจักษ์เพื่อจะเอาไปทําอาหารเลี้ยงคนยากไร้เจ้าหมูนั่งคิดอยู่นานเอ๊ะมันแปลกๆนะเบคอนกับไข่ไก่เจ้าหมูนั่งใช้เวลากินไปแค่คนนึกเอ๊ะเจ้าไก่มันเสนอความคิดที่มันดีไม่ดีวะเบคอนกับไข่อ้าวหละ่ะมันคิดสภาพมันก็บอกอ๋อเจ้าไก่เอ๋ยฉันรู้แล้วสิ่งที่นายคิดแต่มันผิดนิดหน่อยเพราะสำหรับนายเนี่ยมันเป็นการแค่สนับสนุน อะไรบางอย่างนั่นเองออกไข่แต่สาหรับฉันเนี่ยมันเนการอุทิศทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยในการที่จะเลี้ยงอาหารมื้นี้เนี่ยนี่คือภาพของการจ่ายราคาที่มันคุยกันระหว่า,างหมูกับไก่ว่าใครจ่ายราคามากกว่ากันเจ้าไก่แค่เบ่งไข่ออกมาแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้กับคิดจกักรแต่เจ้าหมูต้องพลีกายเลยเพื่อจะกลายเป็นเบคอนเลี้ยงให้กับผู้ยากไร้ในมื้อต่อไปพี่น้องการจ่ายราคาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตของเรา ชีวิตเราตลอดทั้งวันนี้ต้องมีการจ่ายราคาไม่เรื่องแดงก็เรื่องหนึ่งไม่มากก็น้อยบางคนต้องการเรียนหนังสือให้ได้ให้ได้กิจนิยมก็ต้องจ่ายราคาถูกไหมครับด้การทุ่มเทเรียนหนังสือให้เต็มที่บางคนต้องการจะสําเร็จในทางธุรกิจก็ต้องจ่ายราคาทํางานหนักขยนันอดทนบางคนมีครอบครวัวก็ต้องจ่ายราคา บางคนบอกว่าแต่งงานค,คือการได้ส่วนเพิ่มของชีวิตแต่ความจริงมันคือการลดบางส่วนและเพิ่มบางส่วนขึ้นมาเราต้องจ่ายราคายอมสละตัวตนของเราบางเรื่อง <c oughs> เพื่อจะไปรวมกันกับอีกคนหนึ่งที่ยอมจ่ายราคาบางเรื่องและสองคนรวมกันคือสิ่งดีที่มันรวมกันกลายเป็นผลลวงที่เพิ่มมากขึ้นทุกคนต้องจ่ายราคาทั้งสิ้นในการดําเนินชีวิตปกติของชีวิตของเราที่น้องมาที่นี่บางคนก็ต้องจ่ายราคาไกลขึ้นเพราะเราโรงแรมเรามันเอียงมาทางตอนออกมากขึ้น น้องฝนก็ต้องจ่ายราคาเดินทางมาตะวันออกไกลขึ้นอีกประมาณห้ากิโลวันหนึ่งเราย้ายบวยไปทางหนองแขมที่น้องรัก็ต้องจ่ายราคาเดินทางข้ามมาอีกประมาณสาสิบกิโลเพื่อจะให้ได้วันหนึ่งเราย้ายบวยไปนูน่นไปถึงทุ่งสองห้องนู่นเลยนะฮะเข้าไปอีกห้ากิโลน้องก็ต้องจ่ายราคาเดินทางกันไปนี่น้องเราก็ต้องจ่ายราคาอยู่แล้วเป็นปกติในชีวิตของเรา บางคนเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยจ่ายราคาได้เพราะว่าเดินทางไกลนะฮะทำงานบางแคบ้านอยู่บางนายยก็ต้องจ่ายราคานั่งรถเมย์นั่งรถตู้เดินทางไปทํางานแต่ไปทํางานได้นะครับตรงเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรามานมัสก,การเราก็ต้องจ่ายราคาไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันเดินกับพระเจ้านั้นต้องจ่ายราคาแม้พระคุณจะเป็นของฟรีเพราะคุณพระเจ้าเป็นของฟรีที่พระเจ้าทรงประทานให้แม้เราไม่ควรดะรับเป็นของฟรีที่ให้กับเรา แต่การรักษาชีวิตให้อยู่ในพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจและจ่ายราคาเพราะพระเจ้าทรงให้อิสระกับเราในการตัดสินใจเลือกได้เมื่อไม่นานนี้ที่อาจารย์ก็เทศนาเรื่องของประตูใช่ไหมครับประตูสองบานที่น้องคงจํำดัมมทีิบทที่7ข้อสิบถมีประตูสองบานบานหนึ่งประตูแคบบานหนึ่งประตูประตูกว้างพระเยซูว่าจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็แคบและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยงั้นพระเยซูทรงรู้ว่าการเดินกับพระเจ้านั้นต้องจ่ายราคาอะไรบางสิ่งบางอย่างพระองค์จึงบอกว่าจงเลือกประตูที่แคบแม้มันเป็นประตูที่แคบแม้มันยากลาบากแต่ปลา,า,ายทางมันอยู่ที่ไหนครับปลายทางมันอยู่ที่ความสําเร็จปลายทางมันอยู่ที่ ชิดนิลันและสวรรค์สถานแล้วการจ่ายราคามันคืออะไรครับการจ่ายราคาในทางพระเจ้าคืออะไรในการติดตามพระเจ้าที่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีเครื่องบรรณาการหรือว่าต้องเอาหัวหมูหัวไก่มาถวายเปล่าผู้ลงสิ่งที่ต้องต้องการคือการที่เรายอมละทิ้งตัวเก่าของเราจ่ายราคายอมทิ้งตัวเก่ายอมทิ้งชีวิตเก่าและเปิดที่ให้พระเจ้าเข้ามานั่งแทนที่ จ่ายราคาจ่ายตัวเก่าออกไปยอมทิ้งชีวิตเก่ายอมทิ้งความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องของเราออกไปยอมทิ้งความบาปท,ที่เรายังหวงแหนมันอยู่ทิ้งมันออกไปยอมที่จะเสียสละอะไรบางอย่างแล้วให้พระเจ้ามาเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราพี่น้องบางทีเนี่ยเราชอบไปนึกว่าเราเสียสละแล้วเราฟังเทศนาที่ที่แล้วเรื่องของการเสียสละบางคนนึกว่าเรากําลังเสียสละแต่จริงเราไม่ได้เสียสละเรากาลังทําสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก และบางคนนั้นเข้าใจผิดนึวกว่าเรากำลังเสียสละสิ่งที่มีค่าไปแต่ความจริงคือเราเรายอมปล่อยมือจากสิ่งที่เรานึกว่ามันมีค่าเพื่อเราจะสามารถคว้าสิ่งที่มีค่าจริงๆเอาไว้ได้และประเสริฐยิ่งกว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมมีผ้าห่มผืนหนึ่งนะครับแล้วก็ติดผ้าห่มผืนนี้มากเลยห่มอยู่ผืนเดียวเป็นผ้าขนหนูจริงผ้าขนหนูนะฮะผ้าขนหนูลายนกยูง,งยังจําได้เลยสีม่วงลายนกยูงนะฮะผมก็ไม่รู้ทำไมผมชอบนะฮะแต่ผมชอบมันแล้วกัน ก็โฮมมันมานตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคุณแม่บอกว่าโฮมอยู่ผืนเดียวอะ <S 2> <S 2> แล้วก็กอดเอาไว้กอดไว้นะฮะเอามาคุมหน้าคุมตัวไม่ยอมเปลี่ยนผืนเลยจนมันเปื่อยนกยุงเริ่มขนล่วงปากเริ่มหงิกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ยอมปล่อยอีก <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็ไม่ยอมผมผืนเดียวเลยมีอยู่ผืนเดียวคุมเอาไว้กอดแน่นเลยนะฮะจนมีอยู่วันหนึ่งไม่ไหวแล้วคือมันเปื่อยจนสุดๆแล้วมันจะขาดคาดตัวแล้วเนี่ยแล้วผมไปก็ไม่เคยถึงเท้าว่าตัวเราเริ่มยาว คุณแม่ก็แอบ,บเอามันออกไปแล้วอาเอา,เอาไปเอาไปเอาไปทิ้งนั่นซะผมกลับบ้านมาตกใจมากเลยเฮย้ยนกยูงเราหายไปไหนนกยูงเราหายเพราะงมเราหายเสียใจมากเลยคุณแม่ก็พยายามนําเสนอนะผืนนี้ก็ดีผืนนี้ดีกว่าผืนนี้ผ้านวมนะใหญ่ผืนนี้คุมตัวมิดผืนนี้หนุนได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมเลยกลายเป็นคนติดเพราห่มเพราะต้อง่มประมาณสี่ผืนเลยตอนนอนนะฮะ ผมจะนอนหนึ่งห่มหนึ่งชั้นแล้วห่มอีกหนึ่งชั้นแล้วมีหนึ่งผืนมาปิดหน้านอนอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขมากกับผ้าห่มที่เราได้รับมาใหม่เพราะเรายอมสละสิ่งเรานึกว่ามีค่าคือพระหนูผืนนั้นแล้วได้ผ้าห่มมาสามผืนหม่มแล้วก็คุมหน้าทุกวันเลยแล้วจะมีหนึ่งผืนที่ผมจะไว้กัตรงหัวเตียงเตรียมไว้ตอนเวลาหนาวแล้วเวลาดึกๆจนหนาวจะลุกขึ้นมาแล้วก็ดึงมันทีเดียวปุ๊บมันก็จะโดดมาุ แล้วก็คุมตัวพอดีเลยแล้วก็นอนต่ออีกพืนที่สี่นอนอยู่อย่างเงี้ยนานมากจนจนโตมาแล้วก็ค่อยๆเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ใช้พระหมผืนเดียวพองั้นนี่คือภาพของของการที่เราบางทีเรานึกว่าเราเสียสละแต่จริงๆเร,เรากำลังสละสิ่งที่เรานึกว่ามันมีค่าแต่เราจะได้มีมือที่ว่างเพื่อจะได้คว้าสิ่งที่มีค่ามากกว่าและประเสริฐที่สุดในชีวิตของเรา พี่น้องเมื่อเรายอมปล่อยชีวิตเก่าของเราเนี่ยมือเราก็ว่างใจเราก็โปร่งเราพร้อมที่จะให้พระเจ้ามาอวยพรชีวของเรามากกว่าเดิมอีกเอมไหมครับฉน้นการเดินกับพระเจ้านี่จะว่าไปเป็นเรื่องการเสรียสละไหมมันก็ใช่แต่เป็นการยอมปล่อยสิ่งที่ดูเหมือนมีค่าเพื่อจะมีที่ว่างของใจและมือที่ว่างในการคว้าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวของเราได้ พี่น้องพรเะเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครพรเะเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดเลยแม้แต่เรื่องเดียวเมื่อเราตัดสินใจมอบถวายตัวเราแด่พรเะเจ้ายอมปล่อยมือจากชีวิตเก่ายอมปล่อยมือจากความบาปจากตัวตนจากสิ่งที่เรายึดติดเอาไว้เนี่ยแล้วปล่อยมอบถวายทั้งตัวให้พรเะเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสัญญาพระองค์จะประทานคืนให้แล้วมากกว่าซะอีกให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับม menu, เ,เมื่อผมตัดสินใจมอบถวายตัวแด่พระเจ้าเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็พบว่าพรเาะเจ้าทรงอวยพรทุกเรื่องจริงๆ พระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครอยากท้าทายพี่น้องจริงว่าให้ลองดูพระเจ้าในเรื่องนี้ดูพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครเมื่อเรามอบถวายตัวแด่พระเจ้าพระองค์จะคืนให้ท่านทั้งหมดที่ท่านมอบให้กับพระองค์และเพิ่มให้อีกร้อยเท่าพันเท่าจนท่านแทบจะบอกว่าพระเจ้าสำลักแล้วสำลักพระพรของพระเจ้าแล้วเพราะมันยัดสันแน่นพูนล้นจนออกมาออกมาที่ตัวเรามากมายมหาศาลจริงๆนี่คือพระเจ้าที่เรารู้จักเอเมนไหมครับ วันนี้พี่น้องให้เรารับคําท้าจากจากในเรื่องนี้ว่ายอมปล่อยตัวของเราและถวายตัวของเราแด่พระเจ้าข้อ25เนี่ยเริ่มต้นบอกว่าคนเป็นนันมากได้ไปกับพระองค์มีคนมากมายเลยที่บอกไปแล้วคนมากมายเดินตามพระองค์ไปบางคนก็อยากจะรู้อยากเห็นเป็นยิวมุงในเวลานั้นอยากจะรู้พระเยซูใครหนอได้ยินชื่อมานานมามุงดูสันหน่อย บางคนอยากกินอาหารฟรีเพราะว่ารู้พระเยซูเก่งมากเลยขนมปังฉีกได้ไม่อั้นปลาก็มีไม่อั้นเลยเออเจ๋งดีแฮะอยากรับบ้างเออเผื่อมันจะเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์เอาไปฉีกที่บ้านบ้างจะได้มีอย่างไม่จํากัดบางคนได้ยินข่าวพระเยซูเป็นหมอพิเศษรักษาทุกโรคใช่ไหมดีกว่าการเป็นนอนที่รังรไฟเยอะก็มาหาพระเยซูดีกว่าเพื่อจะให้พระเยซูรักษาโรคบางคนอยากฟังข้อคิดดีๆคาสอนดีๆจากพระเยซู แล้วก็มีบางคนจริงๆที่ตั้งใจแน่วแน่ในการติดตามพระเยซูไปยังทุกคนทุกแห่งทุกคนที่รายล้อมพระเยซูม,มีระดับความสัมพันธ์ระดับความใกล้ชิดระดับการแต่งเสียงที่แตกต่างกันไปมากมายจริงๆคนแต่ละคนนั้นเปลี่ยนเหมือนวงล้อที่ล้อมเข้ามาค่อยๆล้อมเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางแห่งความสันพกที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าผมอยากจะพูดถึงสี่สี่กลุ่มคนในเวลานั้นที่เป็นอันมากในเวลานั้นที่มาหาพระเยซูมีอยู่สี่กลุ่มคน ที่ลายล้อมเข้ามาเป็นเหมือนภาพวงกลมที่ล้อมเข้ามาเหตุการณ์ในเวลานั้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วกับเหตุการณ์ในเวลานี้น,ม,นมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากทุกวันนี้ก็มีคนมากมายอาจจะแห่แห่ลายล้อมพระเยซูเข้ามาก็ปเป็นไปได้ลักษณะคนไม่แตกต่างกันมากนะักที่อยู่สี่ของคนกลุ่มคนแรกนะครับก็คือฝูงฝูงชนภาษาอังกฤษคือคราวนะครับตัวสีตัวแรกคราวฝูงชนล้อมเข้ามา เวลานั้นมีคนวงนอกสึกคือฝูงชนที่ลายล้องเข้ามาเขาพอจะรู้บ้างว่าพระเยซูเป็นใครพอจะได้ยินข่าวของพระเยซูบ้างแต่อีกไม่นานเขาก็จะจากพระเยซูไปและอีกไม่นานเขาจะกลายร่างกลายเป็นคนร่วมขบวนในการที่จะเรียกร้องให้ตรึงพระเยซูเสียสเดสด็จซ้ำไปคนกลุ่มนี้นั้นหวังเพียงแค่ได้รับประโยชน์จากพระเยซูเท่านั้นต้องการให้รับการรักษาโรคต้องการให้พระเยซูอวยพร ต้องการให้พระเจ้าเลี้ยงอาหารประจําวันกับเราต้องการเรียนเก่งต้องการหน้าที่การงานที่ดีขึ้นต้องการเพียงแค่ปร์จากพระเยซูคริสต์เขาเพียงแค่สนใจแล้วก็ลื่นเคีียงเดินตามไปเผื่อพระเยซูเริ่มชูมือจะได้วิ่งเข้าไปในสุดก่อนเพราะว่าพระเยซูชูมือแล้วคงมีอะไรดีแน่เลยเขาเพียงเลี่ยงเดินเคียงคอยดูจังหวะว่าพระเยซูจะวอวยพรเมื่อไหร่เขาก็จะโดดเข้าไปเมื่อน,นั้นที่ต้องมีคนมากมายในสองคนตัวน,นี้ที่ เป็นแบบนี้เหม por so in ือนฝูงชนเหล่านี้เขาอาจจะมาร่วมงานคริสต์มาสประจําปีของเราก็ได้เมื่อเมื่อปีที่แล้วอาจจะมาทานอาหารฟรีที่เราเลี้ยงในงานคริสต์มาสมากมายเขาอาจจะมางานอีสเตอร์เขาอาจจะมาโบสถ์วันอาทิตย์เขาอาจจะมาเยี่ยมพี่น้องในที่ต่างๆบ้างในบางเวลาแต่เขามีแรงจูงใจเพียงแค่มามารับรับของรับประโยชน์ อาหารดีดนตรตีไพเราะเพื่อนดีคอนเน็ชันแรงแล้วพร้อมจะตีจากเมื่อเห็นว่าหมดประโยชน์แล้วในการอยู่ที่นี่ที่น้องอยากให้เราเป็นเป็นคนกลุ่มนี้เองไหมครับที่เราหวังเพียงแค่มาเพื่อรับประโยชน์จากพระเจ้ามันน้อยมากแล้วมันอยู่ขอบนอกมากของการเดินติดตามพระเจ้าเพ,พราะเามื่อหมดประโยชน์เราก็พร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าไปในทันทีเมื่อหมดประโยชน์ พี่น้องกี่ครั้งแล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่คนของพระเจ้ามาเพียงแค่หวังประโยชน์จากพระเจ้าแวะเวียนมาและมีคนอีกจำนวนมากที่อาจจะเคยมาเยี่ยมเราในวันคริสต์มาสหรือในงานต่างๆที่เราจัดงานออกมาให้เราระลึกถึงเขาแล้วก็เพื่อให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ประโยชน์ที่ให้เรามาตักตวงแต่พระองค์ทรงเป็นความจริงพระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงเป็นทางรอดด้วยเอ้ม่ไหมครับ พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ถังแห่งประโยชน์ให้เรามาตักตักตักแล้วก็วิ่งหนีไปแต่พระองค์ทรงเป็นมากกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทางเดียวและทางรอดด้วยและพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราให้เราน้นนึกถึงคนเหล่านี้ดีไหมครับในเวลานี้ว่าเขาอาจจะเคยมาเยี่ยมเราในแคร์เขาอาจจะเคยมาเยี่ยมเราในโบสถ์เขาอาจจะเคยมางานประกาศของท่านงานประกาศในเคงานประกาศในที่นู่นที่นี่ เขาจะเคยแวะเวียนมาเยี่ยมมินิเชิร์ชในเอแบกแล้ววันนี้เขาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขานึกว่าไม่มีประโยชน์อยู่ในชุมชนนี้ให้เรานึกถึงคนเหล่านี้เพื่อเราจะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วไปบอกเขาว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีมากกว่าประโยชน์เหล่านี้ซะอีกพระเจ้าเป็นหลายอย่างและเป็นมากกว่าสิ่งเหล่านี้เอเมนไหมครับเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเป็นวงที่สองเข้ามาอีกนิดหนึ่ง ก็คือเหล่าผู้ที่เชื่อเหล่าผู้ที่เชื่อหรือตัวซีคือคอนกริเกชันเป็นคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเขาประกาศตัวว่าเป็นผู้เชื่อเชื่อในพระเยซูมีคนจำนวนไม่น้อยในสมัยพระเยซูและช่วงคิดจักสมัยแรกนะครับที่ก้าวข้ามจะเพียงแค่ชื่นชมในพระเยซูและรอประโยชน์มาเป็นต้อนรับพระเยซูบาเพ็ญบุญช่วยให้รอดด้วย ยุคสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันเราเห็นมีผู้เชื่อจํานวนไม่น้อยที่มาคิดจักเป็นประจำนะฮะพวกเขามาคิดจักมานมัสการสม่ําเสมออาจจะรับมหาสนิทรับบเดเสมาในน้ําทักทายปลาใสพี่น้องบ้างนั่งฟังเทศนาเรียบร้อยแต่คนกลุ่มนี้ไม่มีส่วนอะไรเลยในกิจจจักไม่มีส่วนในความผูกโยงในความสัมพันธ์กับใครเลยในกิจจจักบางครั้งเขาก็กลายเป็นนักช้อปปิ้งโบส คือเลือกโบสถ์แล้วก็ช็อปโอ้ส <sh> <through skin>. ินค้าตัวนี้ดีจังเลยของดีราคาถูกไปโบสถ์นี้ละกันโอ้โบสถ์นี้ดีจังเลยมีดีดีด้วยไปโบสถ์นี้ละกันโอ้ที่นี่ดีจังเลยใกล้บ้านไปโบสถ์นี้ละกันเป็นเหมือนนักช็อปปิ้งโบสถ์เป็นเหมือนผีเสื้อที่บินไปโบยบินไปโบยบินมาดอกไม้ดอกนี้สวยชื่นชมโบทนี้ทีหนึ่งบินไปชื่นชมโบทนี้ทีหนึ่ง ไม่ได้หวังว่าจะผูกพันอะไรกันกันกนกบคิจจักรหรือผูกพนกันกับพี่น้องที่อยู่ในคิดจ,จักรเมื่อมีข้อขัดแย้งเล็กน้อยเมื่อมีข้อสิ่งที่ไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคบางอย่างทำให้ก็ทําให้เขาพร้อมที่จะโบยบินไปหาที่ใหม่นี่เป็นขัอนตอนที่เกิดขึ้นในคริสเตียนยุคสมัยนี้หลายต่อหลายที่และหลายต่อหลายคนโดยการมองไปสุดขอบว่าเราเป็น สมาชิกแห่งขีตจักสากลคือที่ไหนก็ได้ที่เป็นกิตจักรโดยลืมละละ,ละเลยขีตจักท้องถิ่นที่พระคัมภีี์ได้พูดถึงให้เราได้ผูกพันและโยงอยากันเป็นพระก,กายของพระเจ้าแน่นอนว่าการการสิ่งนี้ไม่ได้ผิดบาปในตัวมันเองแต่มันทําให้อาจจะไม่เป็นผลดีต่อการสร้างชีวิตอาจจะไม่เราพลาดต่อการร่วมชีวิตกับพี่น้องและได้ขัดเกลาซึ่งกันและกันเพราะเราไม่ต้องกระทบกระทั่งกับใครเลย เราเพียงแต่โบยบินมาอยู่ที่ดอกไม้ดอกนี้แล้วก็บินจากไปกระบวนการในการขัดเกลาชีวิตกระบวนการในการที่จะแก้ไขชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราเพร้อมจะบินออกไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเพบอุปสรรคหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่น้องที่จริงแล้วน้ำมาไทยพระเจ้า,าต้องการให้เราผูกพันตัวกับที่จากท้องถิน่นเพื่อจะเสริมสร้างกันและกันไม่ได้เพื่อที่จะผูกมัดแต่เพื่อที่จะผูกพันกันแล้วกัน คิดจักไม่ได้มีเพื่อจะผูกมัดเราไว้ว่าห้ามกระดิกกระเดี่ยวห้ามคบหากับพี่น้องต่างโบสถ์ห้ามแชทกับเพื่อนต่างคิดจักรห้ามส่งเมลหากันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคิดจักรท้องถิ่นไม่ได้มีเพื่อจะผูกมัดสมาชิกแต่มีเพื่อจะสร้างความผูกพันของการเป็นพักกายเดียวกันของการเป็นอวัยวะที่ต้องขัดเกลากันเหล็กลับเหล็กเพื่อนก็รับเพื่อนของตนเองที่ไม่มีบอกเอาไว้เพื่อจะขัดเกลา และเสริมสร้างกันละกันแต่ถ้าเราไม่ผูกเราเป็นเพียงแค่เหล่าผู้เชื่อเป็นผีเสือ้อคริสเตียนคริสเตียนผีเสือ้อที่พร้อมจะบินไปบินมาหาดอกไม้ดอกใหม่จะไม่เกิดกระบวนการในการสร้างชื่อของเราเลยแม้แต่น้อยนี่คือกลุ่มคนที่สองนะกลุ่มคนที่สามเข้ามาอีกชั้นหนึ่งคือเรียกว่าผู้ผูกพันตัวซีโอที่สามคือ the c o m m i t t e d นะผู้ผูกพันตัว ในภาษาเดิมของิสตจักรนั้นหมายถึงการที่ผู้เชื่อมาเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีผู้เชื่อจํานวนมากในสมัยพระเยซูและอัคารสาวกเนี่ยเขาก็ได้ดเดินติดตามพระเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของิสตจักรท้องถิ่นร่วมสมรีธรรมตามบ้านเรื่อยไปกินแกิจการฟังคําสอนอัคารทูตหักขนมปังตามบ้านดูแลกันและกันอย่างใกล้ชิดมีความผูกพันที่ลงลึกต่อกันกันกบพี่น้องในกีดจกักร มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีส่วนในการถวายทรัพย์ให้กับคิจจกท้องถิ่นเพื่อช่วยสนับสนุนงานของพระเจ้ามีส่วนร่วมรับใช้ในคิจจกท้องถิน่นตามความระทานตามความสามารถอาจจะเข้าร่วมกลุ่มสาม,มัคคีธรรมมีเพื่อนมีกลุ่มย่อยมีการเสริมสร้างมีการขัดเกลาซึ่งกันและกันนี่คือกลุ่มคนที่เข้ามาในชั้นใกล้จะในสุดขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องของเราในเน็กซัสส่วนมากเป็นพี่น้องในแบบนี้คือเป็นผู้ผูกพันตัวกับคิจจก น้องเรากําลังเข้าสู่ปีที่สามที่น่าท้าทายมากเรากําลังครบสามปีในเวลารวดเร็วนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เวลาผ่านไปเร็วมากถ้าพี่น้องมาตั้งแต่วันแรกปั๊บเดียวเราก็จะครบสามปีแล้วเรามีความผูกพันกันและปีหน้าจะเป็นปีที่มีความท้าทายมากเพราะเป็นปีที่เรานั้นจะเริ่มต้นในการที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างเป็นปีที่สี่ที่มีความท้าทายมากและสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพี่น้อง ผูกพันตัวอยู่ในคิดจักของเราอยู่ในคิดจักของพระเจ้าคิดจักของท่านทุกคนนี่คือกลุ่มที่สามทีนี้มาดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สี่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้อุทิศตัวเป็นคอเป็นชั้นที่ลึกเข้ามาที่สุดในความสัมพันธ์ในความผูกพันกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยพร้อมจะเหยียดตัวเองออกไปไกลกว่าปกติธรรมดาพร้อมจะเสียสละพร้อมจะอุทิศตัวเป็นผู้ชี่ทิศทุ่ม สุดตัวทุ่มเทเพื่อการรับใช้พระเจ้ามีส่วนร่วมในการลงมือพัฒนาขีจจะจกอาสาตัวไม่เรียกร้องไม่หวังผลประโยชน์ใดๆพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมีส่วนรับใช้พระเจ้าในงานต่างๆในของประทานตามความสามารถนี่นองที่รักยิ่งถ้าเราเป็นคนกลุ่มนี้ที่จับของพระเจ้านั้นจาก จเจริญก้าวหน้าอย่างมากทีเดียวทุกคนที่มีของมาทานมี่งความสามารถถ้าเรามีจิตใจที่ตระหนักถึงการทรงธิที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในการมากลายเป็นคนที่อุทิศต,ตัวเพื่องานพระเจ้าที่น้องหลายคนเมื่อพระเจ้าทรงนำเขาเนี่ยเขาก็ถวายตัวมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในกิจจักรอุทิศชีวิตมอบอนาคตไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าอย่างสมบูรณ์เป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากๆหลายคนแม้ว่าไม่มีมาทํางานเต็มเวลาในกิจจักรแต่อุทิศ จิตใจอุทิศชีวิตเพื่อง,งานรับใช้พระเจ้าแม้มีหน้าที่การงานและ่ปงวชอบหลายอย่างมีครอบครัวแต่ก็มีคนหลายคนจำนวนมากในครข่าของเรานะอุทิศตัวแบบไม่รับค่าตอบแทนยอมถวายตัวทํางานรับใช้พระเจ้าแบบไม่รับค่าตอบแทนไม่ใช่ฟูลทม์แต่เป็นพวกเอนไทม์คือเวลาไหนก็ได้ขอให้เรียกใช้ได้เลยนะไม่ใช่ฟูลทา์แต่เป็นเอนไทม์เวลาไหนก็ได้กี่โมงก็ได้ เมื่อ,อไหร่ก็ได้พร้อมที่จะเราใช้พระเจ้าผมประทับใจมากเลยน้องทีอ่อยู่ที่ทีนมันสก,กานะครับชื่อคุณเฮียงนะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตพอสมควรทีเดียวนะฮะแต่ก็บอกมาทางเมลบอกว่าเนี่ยอาสาตัวเลยเพราะจะเป็นคนขับรถรับส่งแขก VIP ที่มาเยี่ยมพิจักบอกขอให้บอกขอให้บอกเข้ามาเขาพร้อมที่จะเป็นคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็อาสาตัวในการที่จะรับส่งแขกนะฮะ เขาก็เล่าว่าเขาก็แขกทุกคนต้องรู้ต้องรู้วัฒนธรรมของแขกที่จะไปรับด้วยนะฮะเขาเคยไปรับคนอยู่คนหนึ่งนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าอันนี้ตลกมากเป็นคนเป็นคนนอร์เวย์ตัวสูงมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนก่อนที่จะก่อนที่ก่อนที่จะลาจากเนี่ยคนนี้เขาก็ก้มลงมานะฮะเพื่อจะมาเกาะตามภาษาคนยุโรปคนนี้เขาก็ไม่รู้เขาก็าก้มมาเขาของแก้มเลย <c oughs> เขานึกว่านึกว่าก้มลงมาแล้วก็านึกวัฒนธรรมว่าเอาแก้มชนกันอย่างนั้นนะ สองข้างคุณนี่เขาก็กมาก็มาเลยเก็หอมแก้มเลยตอนหน้าภรรยาและลูกคนนี้ก็งงไปเลยะไม่เคยไม่เคยที่จะรับการต้อนรับอย่างพิเศษอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้วัฒนธรรมว่าเขาก้มลงเพื่อจะเพื่อจะกอดเพื่อจะลากันเฉยๆไม่ได้หอมแก้มนะคะุณนี้ก็ด้วยความจริงใจหอมแก้มเลย <le ach> เขาก็เลยฝากถามว่าคนฟินแลนด์เขาหอมแก้มหรือเขากอดกัน พวกผมจะให้ไปรับคนฟินแ,นนแลนด์มันคมันใกล้ๆนอร์เวย์ตกลงจะให้กอดหรือจะให้หอมแก้มโอไม่ต้องกอดไม่ต้องหอมแก้มตัวเ็าสูงมากเลยร้อยเก้าสิบต้องกระโดดไปกอดเขาถึงจะถึงนะฮะที่นอนี่เรังยิ่งแม้บางคนเนี่ยมีลูกนะเป็นคนมีลูกแล้วเนี่ยหน้าที่การงานก็ออยังถวายตัวรับใช้พระเจ้าเหยียดออกเพื่อจะมากกว่าคนอื่นน่าประทับใจมากหลายคนทีเดียวอย่างครูบีของเราก็เหมือนกันนะั้นเป็นแม่ลูกสอง เป็นหัวหน้าคิดจากเด็กด้วยแล้วเป็นคนหลักในทีมอธิษฐานอีกแลวยังอุตส่าห์อาสาตัวเปิดสอน n อ c ีซอีกวิชาหนึ่งอีกเป็นจิตใจที่อาสาตัวมากหลายคนอาสาตัวเป็นผู้นําเป็นผู้เลี้ยงเป็นเรื่องที่ดีมากที่อาสาตัวในการเป็นผู้นําเป็นผู้เลี้ยงไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะรับใช้พระเจ้าหน้าที่การงานบทบาทอะไรก็ตามเนี่ยบทบาทหนึ่งที่ละเลยไม่ได้คือการเป็นผู้เลี้ยงและการอภิบาลคนเเมนไหมครับ บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจะไปเลี้ยงดูใครได้อย่างเราเนี่ยเหรอจะไปดูแลใครได้ต่อให้สองกระจกมุมไหนก็มองไม่เห็นมุมไหนว่าจะไปดูแลใครได้เลยไม่แต่คนเดียวให้เราทีละยิ่งถ้าพระเยซูเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราทุกเรื่องพระเยซูเป็นมนุษย์ก็เป็นตัวอย่างให้เราว่าเป็นมนุษย์ก็ยังเดิดนติดตามพระเจ้าพระเยซูเป็นตัวอย่างให้เราทุกเรื่องและเรื่องหนึ่งทีเ่เป็นตัวอย่างคือการที่พระเยซูเลือกที่จะดูแลคนสิบสองคนอย่างเจาะจงและใกล้ชิด พระเยซูทรงทำท้าทรงทําให้เห็นแล้วว่าพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตในโลกนี้สามปีครึ่งเพื่อดูแลคนสิบสองคนดูแลคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆกลุ่มหนึ่งนี่คือตัวอย่างที่ท้าทายเราทุกคนในเวลาในวันนี้ว่าเราเองก็น่าจะสามารถดูแลคนได้ห้าคนสิบคนหรือสิบสองคนแบบอย่างพระเยซูก็ได้ท่าไนร่แตคิดว่าแล้วเราจะไปดูแลใครได้ที่น้องทีรังยิ่งพระเจ้าไม่เคยไม่ไม่เคยที่จะให้ท่านเติบโตขึ้นมาอย่างเสียเปล่า ประสบการณ์ชีวิตของท่านไม่เคยสักอันเดียวที่จะเสียเปล่าและเสียประโยชน์ไปที่น้องทีรังยิ่งคนนั้นที่ท่านจะดูแลจะมีใครบ้างละ่ะอาจจะเป็นลูกของท่านเองที่สรุปอาจจะตุดไม่หน่อยเพราะมีลูกต้องสามสามในสิบสองแล้วนะฮะเยอะแล้วแถมภรรยาอีกหนึ่งไม่รู้ใครดูใครนะอาจจะมีแล้วแล้วมีใครอีกที่จะดูแลเขาได้ ก็ต้องถามว่าพระเจ้าะเต,ตรียมท่านไว้แบบไหนล่ะพ <c oughs> ระองค์ทรงเตรียมท่านด้วยประสบการณ์อะไรด้วยชีวิตแบบไหนท่านผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตพระเจ้าทรงให้ท่านเจออะไรบ้างในชีวิต <c oughs> ก็อาจจะเป็นคนแบบนั้นแหละที่พระองค์ทรงเตรียมท่านไว้ให้ดูแลเขาได้เพราะท่านจะเข้าใจเขา,าเขาอย่างดีที่สุดท่านจะเข้าใจหัวใจของเขาเข้าใจความคิดของเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีเพราะพระเจ้าทรงเตรียมท่านไว้แล้ว พระเจ้าทรงเตรียมท่านให้ท่านมีประสบการณ์ในบางเรื่องบางอย่างท่านเรียนรู้อะไรบางอย่างมาท่านเกิดในครอบครัวแบบนี้ท่านเรียนหนังสือแบบนี้ท่านเคยเคยผ่านอุปสรรคของชีวิตแบบนั้นท่านเคยผิดหวังรุนแรงแบบนี้ท่านเคยล้มเหลวในเรื่องเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์รวมๆกันเพื่อเตรียมท่านเพื่อที่จะสามารถดูแลคนแบบท่านได้ไม่มากก็น้อยไม่เหมือนกันก็ใกล้เคียงกัน นั่นแหละคือคนที่พระเจ้าประทาทท่านเป็นสาวกเพื่อจะไปดูแลคนเหล่านี้ได้ที่น้องงานของการสร้างสาวกค,คืองานที่พาเราทุกคนเข้ามากลายเป็นผู้อุทิตตัวเข้ามากลายเป็นแกนหลักเข้ามากลายเป็นคอของกิตติจักรเพื่อเราจะออกไปไปยังฝูงชนและพาเขากลับเข้ามากลายเป็นผู้อุทิศตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นวงตอนที่ทำมนอย่างต่อเนื่องที่กิตติจักรนั้นส่งคนออกไป เพื่อจะไปประกาศให้คนฝูงชนเหล่านั้นให้เขาเติบโตแล้วก็พัฒนาเข้ามาและมาถึงจุดศูนย์กลางของการเป็นสงฆ์แท้ของพระเยซูคือการเป็นผู้ที่อุทิศตัวเดินติดตามพระเจ้าที่ต้องการเป็นสาวกแท้อุทิศตัวให้กับพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ใช่การที่เราเก็บตัวอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ในชุมชนใช้เวลาทั้งหมดกับการสามัคคีธรรมใช้เวลาทั้งหมดกับการประชุมน้ำมศการหนุนใจกันและกัน อัปสเตตัสหนุนใจกันหนุนใจกันตลอดเวลาโดยปราศจากการความคิดที่จะออกไปยังชุมชนออกไปยังฝูงชนที่อยู่ขอบแดนนั้นแล้วพาเขากลับเข้ามาในศูนย์กลางน้ำมรทยพระเจ้าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Foundation for Church Growth นะครับหรือว่ารากฐานของการเจริญตของคริสตจักร <c oughs> มีอยู่ตอนหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกมีโรคโรคหนึ่งนะครับ เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคิดจักรที่เริ่มจะเจริญก้าวหน้าคิดจักรที่มีคุณภาพคิดจักรที่ดีมีความผูกพันกันมันเป็นโรคที่ซ่อนอยู่เหมือนมะเร็งล้วแล้วค่อยๆลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆเขาตั้งโรคนี้ว่าคอยโนเนียนิซึมนะคะคอยโนเนีย er ว่าอะไรครับอันนี้คอยโนเนียนิซึมคือโรคอะไรดีฮะเกิดความอักเสบในการสามาัคคีทำใส่ไปทำกันจนมันอักเสบมันเยอะมากเลย เาว่าอาการโรคนี้คือบรรดาสมาชิกเนี่ยใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการสังสรรค์กันสนมามัคคีทำกันปาร์ตี้หนุนใจวันเกิดวันรับปริญญาเล่นกีฬาเยี่ยมเยียนเจ็บป่วยให้กำลังใจสอนพระกัมพีอยู่กันในหมู่สมาชิกตลอดเวลาจนเวลาทั้งหมดหมดไปกับเรื่องราวภายในของการสมามัคคีรมของบรรดาสมาชิกกันและกันเอง ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาคือเขาใช้เวลาเกือบหมดเลยเกี้ยงเลยกับเรื่องราวภายในและการหนุนใจกันภายในจนมันอักเสบจนมันเยอะเกินเยอะมากจนเขาลืมพันธกิจสําคัญคือการออกไปยังฝูงชนออกไปยังชุมชนออกไปยังคนที่เขายังไม่มีพระเจ้าและพาคนนี้กลับเข้ามาสอนเขาให้เขาเติบโตขึ้นจนกลายเป็นสาวกแท้ที่น้องทีลังยิ่ง เมื่อเราได้ชื่อเป็นคริสเตียนเนี่ยเรากำลังได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งคือสาวกแท้ของพระเยซูด้วยกิจการบทที่สิ็ดข้อยีนะครับเวลานั้นคิดจักเริ่มทวีคูณเริ่มเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในเมืองอันติโอกนั่นเองเนี่ยพระพี่บอกว่าพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกสาวกกับคริสเตียนเป็นเรื่องที่อยู่เคียงคู่กันถ้าเราปรารถนาติดตามพระเจ้าเป,เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่เชื่อและมีพระเยซูในใจ เราต้องปรารถนาเป็นสาวกแท้ของพระเยซูด้วยเอเมนไหมครับถ้าเราปรารถนาที่จะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูเป็นทางรอดเราต้องปรารถนาเป็นสาวกแท้อุทิศตัวติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจด้วยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่อยู่เคียงคู่กันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านของการเป็นคริสเตียนและการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูภารกิจหลักของการเป็นสาวกแท้คือการออกไปช่วยเหลือคนจนํานวนมากให้เขารับความรอดรับข่าวประเสริฐแล้วก็สอนเขา สร้างเขาดูแลเขาจนเขาเติบโตขึ้นกลายเป็นสาวกแท้ของพระเยซูอีกคนหนึ่งขึ้นมาไปยังญาติมิตรของท่านเพื่อนของท่านในชุมชนของท่านเพื่อช่วยเขาให้เขารับความรอดจากพระเจ้าผมมีวิทีอารหนึ่งนะครับที่ได้รับมาดีมากเลยเกี่ยวกับการสร้างสาวกเป็นความหมายที่ดีมากจริงๆอยากจะให้าม้อนได้ดูด้วยกันนะครับสั้นๆไม่นานเพื่อเราจะเข้าใจแล้วเราจะเห็นภาพ เห็นไหมครับนี่คือความหมายนี่คือภนรกิจของเราคือการออกไปเพื่อจะสร้างคนเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือภาพของสาวกแท้ของพระเยซูที่เขาไม่ได้อยู่เพียงเพื่ออยู่เพื่อตัวเองหรืออยู่เพื่อเพียงแค่สามัคคีรมจนหนักเสพแต่เขาอยู่เพื่อที่เขาจะเริ่มต้นัารกิจของพระเจ้าและเริ่มในการที่จะเป็นปเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐ หวังว่าพี่น้องในที่นี้จะตัดสินใจเช่นนี้ในวันนี้เมื่อเราจบคำเทศนาอย่ารอให้ถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยตดดสินใจนะครับอย่ารอให้เราชีวิตจะหมดลมหายใจแล้วเราบอกว่าโอ้พระเจ้าขอเป็นสาวกแท้พระเยซูหมดลมหายใจอาจจะไม่มีเวลามากในการพูดจนจบประโยคก็ได้อย่ารอให้ถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วรีบในการทํางานพระเจ้าเพราะว่ามันอาจจะช้าไปซะแล้วมีนักเขียนท่านหนึ่งนะครับ ในห้องแสดงภาพศิลปะที่เมืองเบอร์ลินเนี่ยมีภาพงานของจิตรกรชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอดอลฟไม่ใเจฮิตเลอร์นะฮะอดอลฟแมนเซลนะฮะเป็นภาพที่เขียนเสร็จเป็นงแค่บางส่วนในภาพนี้เนี่ยแมนเซลต้องการที่จะวาดภาพของกษัตริย์เฟดริกเดอะเกรทพระบิกมหาราศเนี่ยกำลังพูดคุยกับนายพลทางขวาคือที่ขาวขาวคือเขาเตรียมไว้สำหรับวาดภาพกษัตริย์ของเขา รอบๆเนี่ยคือภาพในพลเขาวาดที่เหลืออย่างสวยมากภาพในพลภาพพื้นภูมิสวยงามมากแต่เขายังไม่ได้ลงมือวาดภาพของกษัตริย์เฟดริกเดอะเกรทเพียงแค่ร่างไว้เถือแล้วเขาก็เสียชีวิตซะก่อนที่จะวาดภาพของกษัตริย์ที่เขาเคารพอย่างเสร็จสมบูรณ์ที่น้องมีคิเตียนหลายคนที่รอที่ถึงจุดจบของชีวิตซะก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้น วาดภาพพระเยซูในใจหลายคนรอให้หมนหมดเวลาชวิตซะก่อนหมดแรงซะก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นที่จะวาดภาพพระเยซูเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมที่น้องวันนี้ให้พระเจ้าทํางานในใจของท่านว่าขอให้ท่านได้วาดภาพพระเยซูในใจเป็นภาพแรกไม่ใช่ภาพอะไรก็ตามแล้วทิ้งภาพพระเยซูเอาไวเ้เพียงแค่แบบร่างเพราะท่านอาจจะไม่มีเวลาทําจนภาพนี้เสร็จก็ได้ อยากให้พระวิญญาณบริสุดทำงานในใจท่านแล้วท่านปล่อยให้มันผ่านไปถ้าวิญญาณทำงานในใจท่านว่าขอให้ท่านได้อุทิศตัวเป็นสาวกแท้ของพระเยซูอย่าดับพระวิญญาณที่ทำงานในใ,นใจท่านอย่าปล่อยให้เวลานี้ผ่านเลยไปมีคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งวอร์ Vision หรือว่าสุพนิมิตสากลน,นะฮะที่เรารู้จักกันดีชื่อว่าบ๊อบเพียสนะฮะเขากล่าวไว้บอกว่า เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันไหนและต้องตายในวันไหนแต่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่และตายเพื่ออะไรบับเพียกขได้อุทิศตัวเพื่อจะทำงานช่วยเหลือเด็กยากไร้ตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีเขาเห็นภาพที่คนเด็กถูกทอดทิ้งเด็กถูกทําร้ายและเขาไม่ปล่อยให้ ภาพนี้มันผ่านไปแล้วเขาบอกพระเจ้าเขาขอถวายตัวเพื่อเขาจะช่วยเหลือเด็กแล้วเขาทำจริงๆทำจนกลายเป็นองค์กรนานาชาติที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือคนนับแสนนับล้านวันนี้พระเจ้าอาจจะทำงานในใจของท่านเช่นเดียวกันในหลายเรื่องหลายราวท่านอาจจะมีของประทานมีความสามารถอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ขอให้ท่านได้ลึกถึงภาพหนึ่งแน่ๆคือภาพของการเป็นสากแท้ของพระเยซู เหมือนที่เราเห็นในด้านหลังฉากของเราใช่ไหมครับว่าพระเยซูตัเป็นตรงศูนย์กลางรอบๆคือหมู่คนมากมายที่หลากหลายมีคนหลากหลายรอท่านอยู่ตามอาชีพของท่านตามที่เรียนของท่านตามแถวบ้านท่านตามญาติท่านและมีคนในคิดจักอีกมากมายที่รอ้อยท่านได้ไปดูแลและสร้างชีวิตเขาให้วันนี้เราได้อธิษฐานกันดีไหมครับว่าขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้แตะต้องใจเราว่าให้เราได้ ทำสิ่งหนึ่งคือได้ตัดสินใจอุทิศตัวของเราเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดได้สร้างชีวิตเราให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซูวันนี้ขอเราได้ตัดสินใจหนึ่งเรื่องคือการบอกพระเจ้าอย่าง,าง,างแท้จริงในใจเราว่าเราขอให้พระเจ้ามาสร้างชีวิตเราถวายตัวให้พระเจ้าขอเราขอเป็นศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยพระเจ้าคือผู้ที่อุทิศตัวและให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่าน